สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการบักกะบูรามาครับทางช่องทางบักกะบู.tv ครับผมและก็ channel ใน YouTube ครับผมครับผมวันนี้เราเริ่มต้นประจำสัปดาห์กันด้วยรายงานอันดับหนังทำเงินกันครับวันที่4ถึง7กันยายนครับผมมี5อันดับหนังที่ทำเงินประจำสัปดาห์มีอะไรบ้างครับครบอันดับที่5นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นหนังเข้าใหม่นะครับแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าอยู่อันดับที่5ก็จริงแต่ว่ามันเป็น sneak preview นะครับแปลว่าไม่ได้ฉายเต็มที่มันเต็มที่ก็คือหมายความว่ามันเต็มที่แล้วนะช่วงเวลาเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับเพราะว่าสุดสัปดาห์ก็คือฉายเต็มวันเลยหลายรอบทีเดียวครับเรื่อง Deliver Us From Evil ครับทำเงินไปทั้งหมดนะครับ3ล้านบาทนะครับคิดว่าก็ถ้าเกิดเปิดฉายเต็มที่เนาะนะครับไม่ใช่แค่สนิกเนี่ยอาจจะได้มากกว่านี้ครับซึ่งตอนแรกเราก็ทำนายไปนะครับว่าหนังอาจจะทำเงินได้ไม่เยอะนะครับซึ่งก็ต้องลุ้นอยู่ก็ลุ้นกันต่อไปครับว่าจะทำเงินแค่ไหนหลังจากที่เปิดกันเต็มๆไปแล้วเนาะมาดับ4ครับเป็นหนังที่เปิดตัวไปหลายสัปดาห์แล้วก็ยังคงอยู่ในท็อป5อยู่ดีฮะครับผมนินจาเต่านะครับหรือทีนเอจมูแทนนินจาเทอร์เทิลนะครับก็คือเป็นหนังที่ยังคงติดอันดับอยู่แล้วก็สัปดาห์นี้ทำเงินไป 5.5 ล้านครับรวมแล้วตอนนี้ก็ไปทั้งหมด70ล้านบาทแล้วนะครับก็ถือว่ามาได้ไกลมากๆนะครับที่หนังที่เราตอนแรกปรามาสไปนิดหน่อยเนาะนะครับอาจจะแย่นิดนึงเพราะว่ามันดูจริงจังไปดูเหมือนจริงเกินไปต่อจากภาคนี้อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่คนสมัยนี้คนชอบเลี้ยงอะไรแปลกๆคุณตั้มก็เลยแบบว่าไม่ค่อยกลัวเต่าก็มาอันดับถัดไปครับแปลกเหมือนกันครับชื่อหนังก็เป็นสัตว์เมื่อกี้เป็นเต่าเมื่อกี้เป็นเต่านะครับอันนี้เป็นตุ๊กแกครับตุ๊กแกรักแป้งมากครับภาพยนตร์ไทยที่กระแสชื่นชมทางด้านคำวิจารณ์ดีมากแต่รายได้สัปดาห์นี้ไป 5.5 ล้านรวมแล้วเป็น 12.6 ล้านนะครับซึ่งรายได้ตอนนี้เนี่ยคิดว่าถ้าเกิดไม่มีกระแสประมาณว่าเป็นปฏิหาริย์นะครับมาช่วยเนี่ยหนังอาจจะไปไม่ถึง20แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าหนังเรื่องนี้น่าจะยืนระยะนานๆได้เพราะโรงน่าจะยืนให้อ่ะแล้วก็อาจจะมีหลายวิธีการทำให้หนังเรื่องตุ๊กแกรักแป้งมากได้เงินสักอีกสักนิดหน่อยเป็นหนังที่มีกระแสคนนะครับออกมาเชียร์กันเยอะมากนะครับทั้งนักวิจารณ์ทั้งคนดูทุกคนที่ไปดูมาแล้วบอกว่าหนังต้องไปดูใช่เป็นหนังน่ารักหนังไม่น่ารักหนังมีความน่าสนใจอะไรต่างๆนานาตุ๊กแกรักแป้งมากก็เป็นเรื่องนึงซึ่งหนังไทยในติดท็อป5ครับผมอันดับ2ครับเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นนะครับจารกรรมนะครับโดยพระเอกที่เราเห็นหน้าแล้วเราก็โอเคมาเข้ามากับแนวนี้นะครับก็คือเพียร์ส บรอสแนนครับแล้วก็มากับนางเอกที่มาแนวนี้ครับคือโอก้าคูเรียนโก้ครับก็คือเป็นอดีตสาวบอลมาเจอกับอดีตเจมส์บอลอดีตเจมส์บอลแต่ว่าเขาไม่ได้แสดงด้วยกันนะแต่ก่อนนะครับก็คือทำรายได้ไปประจำสัปดาห์ 7.7 ล้านครับครับนี่ที่เราลืมพูดไปอย่างนึงนะครับเมื่อกี้นะครับคือหนังชื่อว่า November Man ครับอ๋อครับ November Man ครับทำรายได้ไป 7.7 ล้านบาทครับประจำสัปดาห์นี้ครับผมครับผมก็ถือว่าเป็นรายได้ที่อาจจะต้องลุ้นต่อไปนะครับว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับเพราะเราก็เท่าที่ดูดวงหนังมานะครับที่ทำนายกราฟมาเนี่ยก็ดูแล้วอาจจะไปได้ไม่สวยนักหรืออาจจะอยู่ได้ไม่นานนักเท่าไหร่นะครับผมมาอันดับ1ครับเป็นภาพยนตร์ที่ของอันดับ1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยเนาะแล้วสัปดาห์นี้ก็ยังไม่ลงจากอันดับ1ทันทีนะครับหนังเรื่องลูซี่ครับลูซี่นะครับเป็นหนังที่สการ์เล็ตโจแฮนสันนะครับก็วิ่งไปวิ่งมากระโดดไปกระโดดมาซึ่งได้กินใจชายไทยไปเยอะมากนะครับเขาเป็นแอคชั่นเขาเป็นไซไฟนิดๆทำเงินไป13ล้านบาทครับรวมแล้วเป็น57ล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรายได้หนังที่น่าพอใจมากนะครับสุดท้ายแล้วหนังอาจจะไปแตะ70ถึง80ล้านนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าลุ้นกันไปครับท็อป5ประจำสัปดาห์นี้มีหนังไทยแค่เรื่องเดียวแค่เรื่องเดียวครับผมแต่เดี๋ยวเรามาดูช่วง Coming Soon แนะนำหนังใหม่นะครับเดือนนี้จะมีหนังไทยเข้าฉายเยอะมากครับเราพบกันในคลิปหน้าครับ